แล้วจ้าพิกสยามเหรอไปมาดูโอ้พิกสยามมาอร่อยจ้าพิกสยามเชิญที่พิกสยามเชิญเข้ามาตามเรื่องราวของไทยปัจจุบันจะก้าวไปไหนลองมองกลับไปเมื่อการก่อนมาสารพัดทั่วทิศมีเรื่องให้คิดชีวิตทั่วไทยวันเวลาที่ประทับใจเรารวบรวมไว้พร้อมใจมาชมที่วิกสยามวิกสยามสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับทุกวันเสาร์ครับหลังรายการคนเก่งภาษาไทยเราจะพบกันกับโรงหนังเก่าในบ้านของคุณวิกสยามครับวันนี้ขอเริ่มจากเรื่องที่ติดค้างคุณผู้ชมอยู่ครับก็คือเรื่องรถสามล้อที่ถามมาว่ามีตั้งแต่ยุคไหนแล้วหน้าตาตอนนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับทำการบ้านเสร็จแล้วครับเชิญชมครับรถจักรยานสองล้อมีในเมืองไทยมาตั้งแต่ประมาณปีพุทธศักราช2427ถึง2430ต่อมาในเลื่อนพงโสพลก็ได้พยายามคิดค้นดัดแปลงจักรยานสองล้อให้เป็นสามล้อที่มีคุณภาพโดยการนำรถลากหรือรถเจ๊กมาดัดแปลงร่วมกับจักรยานสามารถรับส่งผู้โดยสารได้ค่ะว่ากันว่าแนวคิดของรถสามล้อนี้มาจากมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเพราะว่าสามล้อรุ่นแรกนั้นจะมีที่นั่งอยู่ข้างซ้ายของคนขี่เพื่อสะดวกในการขนส่งผู้โดยสารนั่นเองนะคะซึ่งต่อมาก็ได้แพร่หลายไปตามหัวเมืองต่างๆส่วนปัญหาเรื่องประทุนนั้นก็สามารถแก้ได้อย่างสบายโดยการจัดร่มไว้ประจำกับรถให้ผู้โดยสารกางเองตามต้องการค่ะการใช้นั้นแพร่หลายมากขึ้นเพราะประโยชน์ที่มีนั่นคือการขับเคลื่อนด้วยแรงคนจึงทำให้ไปอย่างช้าๆและปลอดภัยเวลานั่งก็ดูสง่าผ่าเผยกว่ารถลากเพราะเป็นของใหม่และมีราคาถูกกว่ารถยนต์อีกด้วยซึ่งผู้ที่มีอันจะกินแต่ไม่ถึงขนาดซื้อรถยนต์มาขับได้ก็หันมาซื้อรถสามล้อและหาคนขับขี่ไว้ใช้ประจำครอบครัวกันใหญ่เลยล่ะค่ะต่อมาก็มีวิวัฒนาการของรถสามล้อเรียกกันว่าสามล้อเครื่องโดยใช้เครื่องยนต์แทนแรงคนนั่นเองนะคะและเป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งที่รถสามล้อนั้นมีเหตุที่ต้องเลิกรากันไปด้วยเหตุผลหลายประการค่ะทางการจึงได้พิจารณายกเลิกการใช้สามล้อซึ่งเริ่มจากในกรุงเทพก่อนด้วยวิธีการคืองดรับจดทะเบียนสามล้อที่สร้างขึ้นมาใหม่จากนั้นก็ปล่อยให้หายกันไปเองจนเมื่อปีพุทธศักราช2503ทางรัฐบาลก็ได้ประกาศยกเลิกอย่างเด็ดขาดโดยให้ใช้รถยนต์เล็กแทนเรียกว่ารถตุ๊กๆก็คือ3ล้อเครื่องเพื่อเป็นการทดแทนรถ3ล้อถีบซึ่งถูกห้ามวิ่งในเขตกรุงเทพนั่นเองนะคะคุณเลื่อนพงโสพลนั้นถือว่าเป็นผู้ที่พัฒนาหลายๆด้านให้กับบ้านเมืองของเรานะครับอย่างเช่นอย่างแรกเลยผมว่าหลายท่านก็จะเคยดูก็คือมอเตอร์ไซค์ไต่ถังครับเคยดูไหมครับหรือจะเป็นผู้ที่เริ่มสร้างเครื่องบินนางสาวสยามซึ่งเป็นเครื่องบินลำแรกของเมืองไทยหรือจะเป็นรถไถนาครับท่านก็เป็นต้นคิดและยังเปิดสอนวิชาเกี่ยวเครื่องยนต์ในเมืองไทยเป็นคนแรกด้วยครับสิ่งดีๆแบบนี้แหละครับเราอยากจะให้ได้รู้จักท่านแม้ว่าตอนนี้ท่านจะเสียชีวิตไปแล้วแต่ผลงานของท่านก็ยังอยู่และคงอยากจะให้คนไทยนั้นพัฒนาให้ก้าวหน้ามากขึ้นไปเรื่อยๆครับไม่เรื่องนึงครับเป็นเกร็ดของชาวบ้านที่เราได้รับเรื่องมาจากบ้านหนองขาวจังหวัดกาญจนบุรีครับที่นั่นมีเรื่องหม้อและเกี่ยวกับความรักเกี่ยวกันยังไงไปชมกันเลยครับวันนี้มารู้จักพิธีรับยายของชาวบ้านหนองขาวจังหวัดกาญจนบุรีกันนะคะไม่ใช่คุณยายตัวเป็นๆอย่างนี้ค่ะแต่หากพูดว่ายายแล้วชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่จะคิดไปถึงหม้อดินที่แคว้นไว้เป็นราวในห้องใดห้องหนึ่งของบ้านค่ะภายในหม้อดินนั้นจะบรรจุไว้ด้วยขี้ผึ้งปั้นเป็นรูปคนหม้อละ1คนยายจะเป็นผู้ปกปักรักษาให้ทุกคนในบ้านมีความสุขยายจะช่วยเหลือดูแลให้ทุกคนพ้นอันตรายทั้งปวงดังนั้นเมื่อลูกหลานคนใดแต่งงานและมีบ้านเป็นของตนเองก็จะรับยายไปอยู่ด้วยกันทั้งสองฝ่ายค่ะวิธีการรับยายมีดังนี้ค่ะหม้อดินเท่ากับจำนวนหม้อใหญ่ของพ่อแม่ผ้าขาวสำหรับปิดปากหม้อได้ดิบสำหรับผูกปากหม้อและทำสายสำหรับแขวนขี้ผึ้งสำหรับให้พ่อแม่ปั้นหุ่นยายหมากพลูเท่ากับจำนวนยายตะกร้าสารตามจำนวนยายมะพร้าวเท่ากับจำนวนตะกร้าสำหรับยายตะกร้าบ้านเป็นรูปสามเหลี่ยมสองหลังไม้ทำเป็นรูปดาบเท่ากับของพ่อแม่หัวข้าวหัวแกงขนมต้มแดงต้มขาวน้ำธูปเทียนเหล่านี้ต้องเตรียมให้พร้อมค่ะ
โดยการรับยายนั้นจะรับในเดือน6และเป็นวันศุกร์วิธีการรับยายนั้นน่ารักทีเดียวนะคะโดยผู้รับยายจะนำหาบไปบ้านพ่อแม่และบอกว่าจะมารับยายไปอยู่บ้านใหม่พ่อแม่ก็จะจัดการเสร็จสับเลยค่ะเตรียมมอบยายให้กับลูกไปโดยนำขี้ผึ้งมาปั้นเป็นรูปคนให้เท่ากับจำนวนยายใส่หม้อใส่ตะกร้าใส่ชามใส่บ้านแล้วก็นำใส่หาบให้ลูกหาบนำกลับบ้านแม่ก็จะเดินมาส่งให้ที่บ้านด้วยตัวเองนะคะและในระหว่างที่หาบกลับบ้านนั้นในระหว่างทางถ้าเกิดมีใครมาทักทายแล้วก็ห้ามพูดห้ามจาเลยนะคะจนกว่าจะถึงบ้านเมื่อถึงบ้านแล้วก็จะนำหม้อยายไปแขวนข้างฝาบ้านตามทิศที่พ่อแม่บอกเสร็จแล้วจุดเทียนจุดธูป3ดอกและพูดว่าขึ้นปีใหม่เดือนใหม่ลูกหลานได้รับปู่ย่าตายายมาอยู่ด้วยขอให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุขด้วยเถอะแหมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ารักทีเดียวนะคะและสำหรับเครื่องไหว้ยายนั้นแต่ละครอบครัวก็จะไม่เหมือนกันค่ะแล้วแต่บรรพบุรุษจะปฏิบัติกันมานะคะช่วงนี้ถ้าแฟนๆวิกสยามสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าผมพูดเรื่องความรักอยู่บ่อยๆครับไม่ใช่ว่าตัวเองมีความรักอะไรอย่างนั้นนะฮะแต่อยากจะให้ความรักเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราเยอะๆให้คนไทยรักกันมากๆอย่าไปเครียดเลยครับเรื่องโน้นเรื่องนี้ใครอะไรต่อใครจะมาหรือว่าจะเป็นอะไรยังไงตัวเองพูดก็ชักจะเริ่มเครียดไปด้วยไม่เอาดีกว่าครับเอาเป็นว่าเรื่องดีๆของคนไทยมีอยู่อีกเยอะนะครับจะทยอยนำมาฝากมาบอกกันอย่างเช่นเรื่องต่อไปนี้น้องๆวัยรุ่นผู้หญิงจ๊ะดูให้ดีนะจ๊ะแล้วจะสงสัยว่ามีจริงเหรอสมัยก่อนเป็นอย่างจริงเหรอไม่น่าเชื่อเลยนะเนี่ยเอาไปดูกันเลยถ้าคุณผู้ชมได้ยินคำว่านางอายคุณผู้ชมจะคิดถึงอะไรครับนั่นแน่แหมคนนี้คิดถึงลิงใช่ไหมล่ะเอาคนนี้คิดมากนะครับเนี่ยนางอายเขาไม่ได้อายขนาดนั้นนางอายเนี่ยเป็นคำเรียกเด็กสาววัยรุ่นในอดีตครับที่มักจะถูกจำกัดให้อยู่เฉพาะกับวงศาคณาญาติเพราะคนโบราณถือว่าบ้านไหนมีลูกสาวก็ต้องเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่แต่ในเรือนเท่านั้นจะไปไหนเหรอดูแดงป่าค่ะเจ้าคุณพ่อจะไปไหนดูแดงป่าค่ะเจ้าคุณแม เป็นสาววัยรุ่นไทยโบราณก็อย่างนี้แหละครับเจอหนุ่มก็ต้องแอบซ่อนส่วนเวลาจะไปไหนสักครั้งก็ต้องคอยมีผู้ใหญ่ไปด้วยเป็นเงาตามตัวเสมอการแต่งเนื้อแต่งตัวก็ต้องแต่งให้เหมือนกันผมก็ต้องทรงเดียวกันห้ามแปลกแยกแตกต่างไปจากคนอื่นจะมาทำอะไรแหวกแนวพิสดารเป็นไม่ได้ครับไม่งั้นจะถือว่าเป็นการผิดประเพณีนี่ลูกสาวดิฉันค่ะสวัสดีค่ะสวยมากนะคะผมเป็นผู้ดีในสกุลเลยค่ะน้าขอชมก็ไหว้ขอบคุณน้าค่ะพี่ลูกขอบคุณค่ะสวยมากเลยค่ะน้าขอชมขอบคุณน้าค่ะพี่ค่ะสวยจริงๆค่ะสวยมากค่ะหากเป็นสาวมีชาติสกุลอย่างหนูแดงแม่ก็จะพาเข้ากลุ่มภรรยาของข้าราชการขุนน้ำขุนนางทั้งหลายเพราะเชื่อว่าคนเหล่านี้ต้องเป็นคนดีมีมารยาทซึ่งจะทำให้ลูกสาวของตัวเองนั้นดูดีมีสกุลขึ้นได้อีกครับหมอเฮาใช่เธอเปิดสารหนังสือนายหญิงคาดเมียทุกวันเลยแต่แล้วก็ถึงการเปลี่ยนแปลงของสาววัยรุ่นไทยเกิดขึ้นเมื่อมิสซิสเฮาส์ซึ่งเป็นภรรยาของหมอเฮาส์ได้เล็งเห็นว่าสาวไทยไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าสาวๆแรกรุ่นนั้นควรจะได้เรียนหนังสือจึงใช้ความพยายามในการชักจูงโดยการจ้างมาเรียนคนละ1เฟื้องทุกวันและก็ยังต้องเลี้ยงอาหารเด็กๆอีกด้วยแต่ก็ยังเจอว่าคนที่มาเรียนส่วนใหญ่เป็นคนที่ยากจนและไม่ค่อยสนใจเรียนจริงจังยังสนใจในเรื่องของการเย็บปักถักร้อยทั้งนี้ก็เพราะว่าสมัยนั้นก็มีความเชื่อที่ว่าถ้าจะเป็นสตรีไทยที่ดีเป็นแม่บ้านที่ดีได้ก็ต้องมีความรู้ทั้งงานฝีมือและก็งานบ้านครับเรียนแล้วสนุกไหมจ๊ะหนูแดงสนุกจ้ะมีอะไรทำไหมเรามาหลา
ราจะมีเครื่องอำนวยความสะดวกในการเย็บผ้าล่ะจ๊ะนึ่งมาจ๊ะทำอะไรก็หนูแดงอ่ะอยากเย็บเสื้อให้เจ้าคุณพ่อแล้วถ้าหนูแดงเย็บเก่งๆนะหนูแดงก็จะเย็บให้สามีด้วยเขาจะได้รักหนูแดงมากๆผ้าเย็บผ้าได้นี่นะไม่ใช่แค่เย็บเสื้อหรือกางเกงนะถ้าถักหมวกได้ก็ยิ่งรักถักหมวกได้รักยิ่งเพิ่มขึ้นจ้ะมิสอ๋อ my god